กางเกงตัวใหญ่ไปใส่ไม่พอดีนะคะคลิปนี้อันมีวิธีการแก้ไขมาแบ่งปันค่ะซึ่งก็เป็นวิธีการที่ง่ายมากๆนะคะขั้นตอนก็ไม่เยอะด้วยก็คือเราค่ะจะแก้จากไซส์ L นะคะให้เป็นไซส์ M ค่ะวิธีการแก้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องกลับตะเข็บกางเกงก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราค่ะจะวัดที่ตัวเราเลยค่ะอันนี้เป็นวิธีการที่ง่ายมากๆพอเราค่ะใส่แบบกลับตะเข็บแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาดูก่อนค่ะว่าเราเนี่ยจะเก็บตรงส่วนไหนบ้างเพราะว่ากางเกงตัวนี้มันใหญ่มากๆเลยเท่าที่ดูนะคะก็คือในช่วงของเป้ากางเกงค่ะมันยาวไปเนาะอันก็เลยลองพับทบนะคะเพื่อให้ขอบเนี่ยมันลงมาแล้วก็ลองเช็คดูค่ะว่าตำแหน่งของเป้าเนี่ยมันโอเคหรือยังเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าพออันพับขอบลงมาเนี่ยมันก็จะได้ตำแหน่งเป้าที่โอเคละแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะอันจะเลือกเก็บจากในส่วนของกลางหน้าแล้วก็กลางหลังกางเกงนะคะเนื่องจากว่ากางเกงตัวนี้เนี่ยมันมีกระเป๋าข้างเราไม่สามารถเก็บจากด้านข้างได้พอเราค่ะจับในส่วนของด้านหน้าเสร็จนะคะด้านหลังก็คือทำเหมือนกันค่ะเอามือจับเลยค่ะดูว่าสะโพกเราเนี่ยค่ะมันพอดีที่กางเกงเท่าไหนนะคะก็คือจับเท่าที่มันพอดีกับตัวเราอะค่ะนี่นะคะกลางหลังกลางหน้าก็จะประมาณนี้ที่เราจะเก็บเข้าอะนะคะแล้วก็ในส่วนของขานะคะก็คืออย่างที่บอกไปว่าด้านข้างเนี่ยมันมีกระเป๋าข้างใช่ไหมแต่เราค่ะจะวัดจากด้านข้างไว้ก่อนว่าเราจะเก็บเข้าแค่ไหนโดยที่วัดจากในส่วนที่เป็นใต้เป้านะคะหรือว่าตำแหน่งของเป้าพอดีเลยค่ะความยาวก็โอเคแล้วเนาะขั้นตอนของการแก้ค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็ขีดเลยค่ะตามที่เราได้มาร์กเอาไว้เนาะในขณะที่เราใส่อะค่ะอันนี้คือกลางหลังอันนี้คือกลางหน้านะคะขีดเพื่อให้เส้นค่ะมันชัดขึ้นอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เราจะตัดต่อขอบเอวลงมาค่ะก่อนอื่นค่ะเราก็จะต้องเลาะนะคะขอบเอวออกก่อนเนื่องจากว่ากางเกงตัวนี้อย่างที่บอกไปว่าเราค่ะจะตัดต่อขอบเอวลงมาใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลาะขอบเอวออกก่อนถ้าหากว่าเป็นกางเกงแบบนี้นะคะเอวมันอยากยืดอยู่แล้วมันจะมีสายนะคะที่รัดให้พอดีกับขอบเอวได้ฉะนั้นนะคะขอบเอวตัวนี้อันจะไม่แก้นะคะก็ให้เลาะขอบเอวค่ะแยกออกมาจากกางเกงก่อนนะเรียบร้อยนะคะแล้วจากนั้นค่ะก็วัดนะคะว่าเราจะตัดต่อขอบเอวลงมาเท่าไหร่อย่างอันนี้ค่ะวัดแล้วเนี่ยอยู่ที่2นิ้วใช่ไหมแต่อันค่ะจะวัดออกมาแค่1นิ้วเผื่อเย็บนะคะพอหลังจากที่เราขีดวัดเสร็จเรียบร้อยค่ะก็คือตัดได้เลยค่ะตามเส้นที่เราขีดเอาไว้เรียบร้อยนะคะในส่วนของขาเนี่ยค่ะปลายขาเราไม่แก้นะคะเพราะว่าใส่พอดีแล้วเดี๋ยวเรามาวัดช่วงขากันก่อนนะคะช่วงขาเนี่ยก็คือเราจะเก็บเข้าอยู่ที่ประมาณ1นิ้วอะค่ะต่อจากนั้นค่ะก็คือตัดนะคะในส่วนที่เป็นกลางหน้าค่ะกับกลางหลังเพื่อนๆจะใช้วิธีการเลาะก็ได้นะคะเลาะตะเข็บอะค่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอันไหนเก็บเข้าค่อนข้างเยอะฉะนั้นอันก็จะตัดเลยค่ะพอหลังจากที่เราค่ะตัดแยกนะคะระหว่างขาซ้ายกับขาขวาออกจากกันนะก็คือเดี๋ยวเราจะตัดในส่วนของใต้ขาค่ะก็คือด้านในขานะคะช่วงนี้เป็นช่วงด้านในของหว่างขาค่ะนี่เลยแล้วก็แบออกมานะคะอีกหนึ่งข้างเนี่ยทำเหมือนกันเราจะตัดให้ถึงช่วงแค่ปลายจำนะคะเราจะไม่ได้ตัดออกทั้งหมดต่อจากนั้นก็มาประกบกันแบบนี้ค่ะ
เอาด้านหน้ากับด้านหน้าประกบกันนะคะแล้วก็เอาส่วนที่เป็นตะเข็บค่ะหงายขึ้นด้านบนนะคะแบบนี้แล้วก็จากนั้นค่ะวัดก่อนอันนี้คืออันจะเก็บด้านหน้าเนี่ยอยู่ที่1นิ้วนะคะแล้วก็ขีดเลยค่ะแล้วก็ใช้เข็มหมุดค่ะกัดเอาไว้อันนี้เป็นส่วนของกลางหน้าที่เราค่ะจะไปเดินเส้นเย็บนะนี่เลยค่ะกลางหน้ากลางหลังค่ะทำเหมือนกันนะคะกลางหลังเนี่ยก็คือจะเก็บเข้าค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะขีดมาร์กไว้ก่อนวัดดูแล้วนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 1.5 ค่ะก็ขีดเลยนะคะแล้วก็ใช้ไม้โค้งปากนกแก้วค่ะโค้งนะคะผ่านจุดตัดตามเส้นที่เราขีดเอาไว้แล้วก็ใช้เข็มหมุดคากัดไว้เลยต่อจากนั้นเราก็จะนำไปเดินเส้นเย็บค่ะก็เย็บตามเส้นที่เราค่ะได้ขีดเอาไว้ได้เลยนะคะเป็นขั้นตอนแบบง่ายๆนะคะเราสามารถแบบวัดที่ตัวเราแล้วก็แก้ไขตามที่อันบอกได้เลยค่ะแต่เวลาที่อันน่ะแก้ไขงานให้ลูกค้าเนี่ยอันก็จะมีการวัดแบบละเอียดนะคะอันนี้ก็จะเอาวิธีการแบบที่ง่ายๆเพื่อนๆสามารถเอาวิธีการนี้ไปแก้เองได้นะโดยที่แบบไม่ต้องวัดไม่ต้องคำนวณอะไรเลยค่ะวิธีการนี้สามารถทำได้เหมือนกันนะถ้าเป็นกางเกงตัวเองนะคะแต่ถ้าเป็นกางเกงลูกค้าเนี่ยอย่างที่บอกไว้ว่าอันน่ะวัดค่อนข้างเยอะมากๆพอเย็บเสร็จค่ะก็คือมาพ้งริมนะคะถ้าไม่มีจักพ้งก็ใช้เป็นโหมดซิกแซกก็ได้ค่ะจักเล็กเนี่ยก็คือจะมีโหมดซิกแซกอยู่เสร็จเรียบร้อยค่ะพ้งริมก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะก็คือแบกางเกงค่ะออกมาแบบนี้แยกขาซ้ายขาขวานะคะแบบนี้เลยค่ะในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บในส่วนของขานะคะให้เล็กลงที่เราวัดไว้เราวัดด้านข้างใช่ไหมคะ1นิ้วเนาะที่เราวัดเอาไว้ลองมาจับดูก่อนค่ะจากที่เห็นนะเพื่อนๆจะเห็นไหมว่ากางเกงชิ้นหน้ามันจะเล็กกว่าชิ้นหลังใช่ไหมคะถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเกิดอันนะคะเก็บยาวคู่ไปเลยเนี่ยมันจะทำให้ชิ้นหน้าเนี่ยยิ่งเล็กไปกันใหญ่อันก็จะเลือกเก็บแต่กางเกงส่วนที่เป็นชิ้นหลังนะคะนี่ค่ะก็เลื่อนชิ้นหน้าออกไปแล้วก็ขีดเลยค่ะอันก็คือจะเก็บอยู่ที่ประมาณ1นิ้วนะคะแล้วก็ไล่ไปที่ปลายขานี่ค่ะไล่ไปแบบนี้เลยจากนั้นก็คือจับประกบนะคะเอาชิ้นหลัง2ชิ้นเนี่ยประกบกันเพราะว่าเดี๋ยวเราค่ะจะมาตัดนะคะทั้ง2ชิ้นเนี่ยไปพร้อมๆกันเลยค่ะอันนี้คือเป็นส่วนของชิ้นหลังนะเพื่อนๆชิ้นหน้าเราจะไม่ยุ่งนะคะขากางเกงมันจะมีชิ้นหน้ากับชิ้นหลังใช่ไหมอันนี้ค่ะคือเป็นชิ้นหลังที่เราตัดก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็คือจะไปเดินเส้นเย็บค่ะสำหรับขาทั้งสองข้างก็จะเดินเส้นเย็บเลยเริ่มต้นจากเย็บในส่วนของใต้หว่างขาก่อนนะคะหรือว่าตรงบริเวณเป้าค่ะเย็บจากตรงกึ่งกลางอันนี้ก่อนแล้วก็จับขานะคะชิ้นบนชิ้นล่างให้เชื่อมกันเนาะแล้วก็เดินเส้นเย็บค่ะพยายามจับความบาลานซ์นะคะไม่อย่างนั้นนะขามันจะไม่เท่ากันนะมันจะมีความย่นอีกหนึ่งข้างค่ะก็คือเหมือนกันนะเริ่มต้นจากกลางเป้าค่ะแล้วก็เดินเส้นเย็บเลยไล่มาเรื่อยๆนะคะจนถึงปลายขาค่ะจากนั้นก็คือนำมาพ้งริมค่ะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนก็มีไม่เยอะเลยค่ะใกล้จะเสร็จแล้วพอหลังจากที่พ้งริมเสร็จค่ะก็คือเ
ขั้นตอนสุดท้ายก็แค่ไปเย็บในส่วนของขอบเอวนะคะแค่นั้นเองก็จะเสร็จละนี่นะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะอันนี้คือด้านหลังค่ะแล้วก็มาเย็บขอบเอวนะคะประกบเหมือนเดิมก็ให้มาร์กก่อนนะคะอันนี้คือส่วนของด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งแบบนี้ค่ะอันนี้คือด้านข้างที่อันขีดไว้ค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะเอามากัดค่ะก็คือเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมนี่คือจุดหน้าใช่ไหมคะมันจะมีสายนี่ค่ะก็เอาเข็มหมุดค่ะกัดไว้ก่อนอันนี้คือจะเป็นจุดด้านหน้าแล้วจากนั้นค่ะก็คือเป็นจุดด้านหลังเห็นไหมคะด้านหลังก็คือจะเป็นกลางหลังแล้วก็เป็นเส้นที่เราขีดเอาไว้ถ้าเกิดเราค่ะไม่มาร์กแบบนี้นะเวลาที่เราเย็บอะค่ะโดยรอบอะคือยางค่ะมันจะไม่บาลานซ์กันนะคะอันนี้คือตะเข็บข้างซ้ายขวานี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตะเข็บข้างนะคะที่เรามาร์กเอาไว้ให้มาเชื่อมกับในส่วนของตะเข็บข้างค่ะอีกหนึ่งฝั่งแล้วก็เข็มหมุดกัดไปได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเส้นเย็บกันเลยวิธีการเย็บถ้าหากว่าขอบเอวแบบนี้นะคะเวลาที่เราเย็บเนี่ยถ้าเกิดเข็มอะค่ะมันไปเย็บโดนในส่วนที่เป็นยางยืดนะอันแนะนำให้ปรับฝีเข็มให้มันห่างๆหน่อยนะคะอยู่ที่ประมาณ4ก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าส่วนนั้นเนี่ยมันไม่ได้ไปเชื่อมหรือว่าไม่ได้ไปเย็บโดนยางค่ะก็ใช้การเย็บแบบปกติเลยนะคะคืออยู่ที่ประมาณ3สำหรับฝีเข็มนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปโดนช่วงยางค่ะเราจำเป็นจะต้องปรับฝีเข็มให้มันห่างเพราะว่ายางค่ะมันจะมีความยืดหยุ่นมันจะได้แบบไม่ไปดึงรั้งกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะนี่แหละค่ะหลังจากนั้นก็มาพ้งริมเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็มีแค่นี้ค่ะเพื่อนๆพอหลังจากพ้งริมเสร็จก็คือจบแล้วค่ะเสร็จแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe เอาไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอันน่ะขยันทำคลิปมากเดี๋ยวอันค่ะจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆเลยนะคะมาแบ่งปันความรู้ประมาณนี้ค่ะหลังจากที่แก้เสร็จนะคะก็คือใส่แบบพอดีตัวมากๆเลยค่ะเห็นปะมันกลายเป็นกางเกงเราแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ